สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเห็นหลายๆกราฟนะมันใช้คำว่าวิ่งแปลกๆแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยมันจะวิ่งทรงเนี้ยนะฮะแทบจะทุกกราฟเลยนะก็วันนี้ผมอยากจะเทรดกราฟเปล่าในกราฟแบบนี้ดูนะครับเนี่ยในวันที่กราฟมันเทรดยากๆแบบนี้ดูนะครับผมอยากรู้ว่าจะทำผลงานการเทรดกราฟเปล่าในวันที่กราฟมันเทรดยากแบบนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปลุยกันเลยครับผมคิดว่าเราไม่น่าจะได้ไปกราฟไหนไกลแล้วนะฮะกราฟนะช่วงนี้มีจังหวะเข้าเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะเกิดขึ้นพอดีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับนี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงโดยรวมนะตอนนี้มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับโอ้โหดูดิทุกคนแล้วกราฟก็แบบค่อยไปวิ่งลงหลังจากนั้นแทนนะครับนี่แหละคือความยากของกราฟในวันนี้นะครับทุกคนคือต่อให้เราจะวิเคราะห์ได้ดีขนาดไหนเรายังต้องไปสู้กับความผันผวนด้วยนะครับความผันผวนมันเยอะมากๆเลยนะครับกราฟวันนี้นะดูดิโอเคครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญครับถ้าชนะมันจะกู้100เหรียญที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองนะครับโดยรวมล่าสุดนะครับทั้งหมดกลับตัวก็กลับตัวขึ้นมาใช้คำว่าเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเขาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ติดเลยนะครับขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วหลังจากนี้ก็เริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะก็ทั้งหมดตรงนี้น่าจะเป็นการกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟตรงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเป็นลิกูลมากๆนะครับโอเคครับตอนนี้โดยรวมผ่านมา2ไม้ใช้ได้นะครับเราเทรดในวันที่กราฟยากแบบนี้ชนะ1แพ้1นะครับขอใช้ได้นะครับขอใช้ได้นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับแอคชั่นเหมือนกันกับไม้ที่2เลยนะครับไม้นี้นะเข้าเทรดด้วยเหตุผลเดียวกันแล้วก็แอคชั่นของกราฟก็คือคล้ายๆกันเลยนะครับ
ก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับในช่วงนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็แล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งกราฟปัจจุบันที่กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟตรงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามไปนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับเขาขึ้นยาวเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะผมว่าตรงนี้ผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับผมว่าเราน่าจะแพ้เพราะ ผมว่าเราน่าจะแพ้เพราะว่าความผันผวนเฉยๆนะไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับคือแอคชั่นมันชัดเจนมากว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นยังไงผมคิดว่าแรงขายก็มีเยอะเราเทรดลงยังไงเราก็ได้เปรียบเรายังไงเราก็มีโอกาสชนะเยอะนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้ไปอีก1ไม้นะครับโอเคโอเคครับอันนี้เป็นไม้แก้นะครับทุกคนผมมองว่ามันไม่เมคเซนส์นะครับภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาลงชัดเจนมากๆแล้วก็ภาพเล็กราคาก็แอคชั่นคือชัดเจนมากว่ากำลังกลับตัวลงนะครับเห็นไหมฮะณช่วงนี้ยังไงโดยรวมแล้วทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กแรงขายก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับในช่วงนี้นะก็กราฟในช่วงนี้ผมมองว่ายังไงก็น่าจะยังกลับตัววิ่งลงได้ดีอยู่แล้วก็เราเทรดลงยังไงก็น่าจะยังได้เปรียบอยู่นะครับมันไม่เมคเซนส์นะครับที่ภาพรวมทั้งหมดบอกว่าแรงขายมีเยอะแล้วกราฟมันจะกลับตัววิ่งขึ้นรัวๆได้นะครับก็ตรงนี้ผมมองว่ายังไงเราเทรดลงเราก็ยังมีความได้เปรียบสูงแล้วเราก็ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับทุกคนโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับไม่เมคเซนส์มากแล้วก็แรงขายมันอยู่จะหมดเลยอย่างนี้หรอมันไม่ใช่ไหมมันไม่ใช่นะโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับเห็นไหมแรงขายเริ่มกดลงมาแล้วนะครับผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับอ่ะโอเคอู้เราได้จุดเข้าสลับไม้ต่อมาสวยมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะเราได้ข้างบนนู้นเลยนะครับกราฟมันผันหวนพอดีนะมันดีดขึ้นไปเราก็เทรดลงแล้วก็กราฟวิ่งขึ้นไปทำให้เราได้จุดเข้าข้างบนแล้วมันก็ดีดลงมาพอดีนะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับไม้นี้ถ้าแพ้จะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับแต่ถ้าชนะจะยังไม่ใช่ไม้สุดท้ายนะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าโดยรวมนะครับในภาพใหญ่มันชัดเจนมากๆนะครับว่าแรงขายมันจะมีเยอะนะครับเห็นไหมมันเป็นเทรนขาลงชัดเจนแล้วก็ภาพเล็กมันก็เริ่มกลับตัวลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กแรงขายยังไงก็น่าจะมีอยู่เยอะมากๆนะครับกราฟตรงนี้ยังไงก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีนะมันไม่เมคเซนส์ที่กราฟตรงนี้จะกลับตัววิ่งขึ้นมายาวๆนี้แล้วมันจะขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงหาจังหวะเทรดลงสวนลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับก็เลยได้จุดเข้าสลับไม้เมื่อกี้เป็นณตรงนี้นะครับสุดท้ายกราฟก็กลับตัววิ่งลงมาตามแรงขายที่มีเยอะจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ลงมายาวเลยนะทุกคนเราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะvery good มากๆนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนเราชนะ2แพ้3นะรับไม่ได้อย่างรุนแรงนะครับวันนี้ยากจริงอะไรจริงนะครับโอเคครับผมก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับไม้ที่6ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่6จุดเข้าจะได้เป็นตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอ้โหกราฟวันนี้โดยรวมยากมากนะครับความผันผวนสูงมากๆนะก็
ขอให้จุดเข้าจุดต่อไปมันง่ายกว่านี้แล้วกันนะครับโอเคก็ปะขอไปขอการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับนี่นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเรายังอยู่กันในกราฟเดิมนะทุกคน ผม move on เป็นวงกลมนะฮะ มันหากราฟอื่นที่มันเทรดได้ง่ายแบบนี้เท่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับกราฟอันนี้คือดูดีที่สุดแล้วนะทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างแรกภาพใหญ่การวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดแอคชั่นกลับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วก็สุดท้ายขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวขึ้นมายาวเลยนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็จบแพ้ไปนะครับในไม้นี้นะทุกคนโอเคครับผมว่าผมไปต่อไม่น่าไหวแล้วนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้เทรด6ไม้เราชนะแค่2ไม้เองนะทุกคนกราฟวันนี้ยากจริงๆนะครับผมว่าความรู้ผมยังไม่ถึงหรือไม่ก็มันยากจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหมึนตึบเลยนะครับเจอแบบนี้นะผมว่าผมพักดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้สรุปการเทรดเลยแล้วกันนะครับก็ผมเทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับคุณไม่อยากพูดถึงไม้ชนะเลยชนะ2แพ้4นะฮะโอเคครับโดยรวมก็วันนี้จบทำกำไรมาได้นะครับนี่นะจากตอนแรกที่พอร์ตมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,218 เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับหรือก็คือวันนี้ผมทำกำไรมาได้218เหรียญกับ75เซนเลยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ทำกำไรมาได้พอโชคช่วยหรือเปล่านึกภาพไม่ออกเลยจริงๆนะครับว่าพ่อโชคช่วยไว้หรือเปล่านะครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ7เต็ม10ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมยังทำตามวินัยตัวเองอยู่นะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกไม่มั่นใจแล้วรู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกมันยากเกินไปผมจะหยุดเทรดเลยนะครับอย่างน้อยผมก็ยังอยู่ในวินัยของตัวเองนะครับผมว่าผมคู่ควรที่จะได้7นะครับแล้วก็วันนี้ผมพยายามวิเคราะห์กราฟอย่างเต็มที่แล้วด้วยนะไม่ได้หลุดออกจากที่ผมศึกษามาเลยนะครับก็พยายามเทรดตามที่ได้ศึกษามาหมดเลยนะครับก็โดยรวมก็ผมว่าวันนี้ผมคู่ควรที่จะได้7นะครับแล้วก็นั่นน่าจะดีที่สุดแล้วด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเทรดแล้วก็เนี่ยไม่อยากจะเจอวันยากๆแบบนี้ทำให้เพื่อนๆขาดทุนเนี่ยเหมือนกันกับที่ผมเจอนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเจอวันยากๆแบบนี้เนี่ยผมยังเซฟตัวเองทันไม่ให้ตัวเองขาดทุนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับความรู้ดีๆในการเทรดจากผมได้นะครับในกลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้เลยนะครับกลุ่ม Olim Trade by Mark Narrativeกลุ่มนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามารับความรู้กันนะครับก็สำหรับวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งผมติดคลิปสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมาขอเข้าร่วมกลุ่มนี้กันต่อได้เลยนะครับซึ่งในกลุ่มนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับทุกคนแล้วก็ในทุกๆวันถ้าผมเทรดนะครับแล้วผมมีผลงานผมก็จะมาแชร์ผลงานการเทรดของผมในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีผลงานการเทรดแล้วก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันกันบ้างเหมือนกันก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้กันได้นะครับมาแบ่งปันผลงานกันมาแชร์ความรู้กันในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ช่วยพัฒนากันและกันให้เก่งมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับ
ามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มกันก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นความรู้ดีๆจะเป็นประโยชน์ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ